ไวรัสโคโรนาหรือโควิด19ที่กำลังระบาดอยู่ในทั่วโลกขณะนี้ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องมีความเสี่ยงเป็นอย่างมากในการที่จะเข้าถึงคนไข้และรักษาคนไข้ความเสี่ยงที่จะติดเชื้อนี้เกิดขึ้นจากการใกล้ชิดผู้ป่วยหรือสัมผัสกับผู้ป่วยดังนั้นกรมวิทยาศาสตร์การได้เห็นว่าจุดนี้เป็นปัญหาของการให้บริการทางการแพทย์ทางกรมวิทยาศาสตร์การจึงริเริ่มโครงการสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมา2ตัวด้วยกันครับก็คือเจ้าแบกและ VRD ทั้งเจ้าแบกและ VRD นั้นเป็นหุ่นยนต์ที่สามารถส่งยาหรือเวชภัณฑ์หรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยได้โดยที่บุคลากรทางการแพทย์นั้นไม่ต้องสัมผัสกับผู้ป่วยนอกจากนี้หุ่นยนต์ทั้ง2ตัวนี้ก็ยังลดภาระหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ได้เนื่องจากว่าหุ่นยนต์ทั้งสองตัวนี้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอัตโนมัติหรือว่าจะใช้เป็นระบบรีโมทคอนโทรลก็ได้ด้วยฟังก์ชันการทำงานของหุ่นยนต์นี้นะครับก็จะทำให้บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยลดความเสี่ยงในการที่จะได้รับเชื้อไวรัสโคโรนาเพราะบุคลากรทางการแพทย์นี้มีความสำคัญมากที่จะรักษาผู้ป่วยต่อไปทางนี้หุ่นยนต์ทั้งสองตัวเนี่ยได้ถูกไปทดลองใช้ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าและโรงพยาบาลราชวิถีแล้วซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีหากโรงพยาบาลใดมีความสนใจในโครงการนี้มีความต้องการจะนำหุ่นยนต์ไปใช้ก็สามารถติดต่อทางกรมวิทยาศาสตร์การได้เลยครับ